สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับผมก็ก็ถือว่าดีนะฮะสำหรับคนที่ใช้งานตัว d e ฟายนะฮะอยู่แล้วของ Ethereum นะครับผมซึ่ง ขาวนี้คือตัว XRP เนี่ยสามารถไปแรปบน Network ของ Ethereum ได้นะฮะ E AT, นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มี Asset ทตัว XRP อยู่เนี่ยก็สามารถไปเทียบ collateral หรือว่าไปเทียบ mm hmm. มูลค่าในวงของ E t แล้วนะฮะถามว่า E t โอเคไหมนะครับผม E t มี Product อะไรหลายๆอย่างที่ ที่หลากหลายแล้วก็เ,เขาเรียกมาช์หรือว่ามีความเขาเรีกเยกอะไรนะมีความพัฒนามีการพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแต่แต่ข้อสำคัญเลย <c oughs> คือมันก็ดีในการบางทีคนชอบทำเ,เขาเรียก product suit หรือว่าชุดของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ชอบที่ชอบใน ethereum เนี่ยโอเคและที่ตัว xrp ยังไม่มอีอันนี้เข้าใจได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปใช้งานตรงนั้นได้แต่ว่า คือแต่ว่ามีเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งที่แบบอี Eat ที่เป็นเงื่อนไขที่เราต้องพิจารณาค่อนข้างมากก็คือเรื่องของ g a ๊ส e ีสนะฮะเรื่องของค่าธรรมเนียมเะว่าถ้าเกิดคุณแพลนที่จะเอาแอสเซทใดๆไปของ xrp หรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งของอีทเองเนี่ยไป,ไปใช้งานในนั้นนะ่ะค่าแก๊สมันแพงมากๆนะฮะค่าธรรมเนียมหลายๆอย่างมัน แต่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมอีโคซิสเต็มนะครเพราะว่าเนี่ยเราสามารถเอา XRP ไปแรปได้นะคร Today we announcing uh, Today we announce d that we officially supports r a p XRP หรือ W XRP นะครับผม on ETH on Ethereum blockchain starting December XRP is the native assets of XRP ledger โ okay. อเคอาจจะเป็น ข่าวใหม่ของอีทนะฮะแต่ว่าตัว XRP เนี่ยก็คือจริงๆแล้วถ้าใครตามผมเนี่ยหรือว่า XRP community นี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัว ecosystem เนี่ยตอนนี้ของ XRP เนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่ XRP เฉยๆแต่ว่ามันก็มีตัว side chains federas side chains นะครับผมซึ่งเรา ในวงการเราก็จะรู้อยู่ในในในนาของเรื่องของ trust line เรื่องของของการ s e ต trust line ซึ่งอันนี้จะเป็นไซ chain ที่รันควบคู่กันไปใน XRP Ledger นะครับผมอ่านะก็ XRP ก็สามารถใน XRPL เนี่ยก็สามารถ issue token s ใดๆนะครับผมแล้วก็ใช้งานไม่ว่าจะเอาเออมามาใช้งานในเรื่องของอะไรดี NFT นะครับผมหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองไปไปใช้ในส่วนอื่นต่างๆนะครับผมรวมถึงการพัฒนาดี p อใน s ไ c ต h n i n ตรงนั้นนะฮะซึ่งตัวเ e d e r a s s i t e h h i n เนี่ยก็จะเป็นเชนแยกออกมานะฮะจาก Main h h a i n ที่เป็น XRP เพราะว่าตัว x อ p เนี่ยมันไม่ได้เป็นเขาเรียก Turning c o m plete หรือว่ามีความสามารถในการทำ ชุดคำสั่งทำสมาร์ทคอนแท็กหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกอใน XRP เนี่ยเราก็จะมีหลายๆทางเลือกนะครับผมผู้ถือที่ทถือ XRP เนี่ยก็จะมีหลายทางเลือกอยู่แล้วครับก็คืออันที่1คุณใช้ f e ดเด e d Side Chain ของของ XRPL นะครับอันที่2คุณไปใช้ f l a e network นะครับผมซึ่งไปเปลี่ยนระบบ network นะฮะ,ะทำให้ network เนี่ย เป็น turning complete ก็คือพูดง่ายๆมีชุดคำสั่งเหมือนของ eat นั่นเองนะฮะหรือจริงๆมันรันบนสิ่งที่เรียกว่า avalanche หรือว่าตัวระบบ for the first f uh, turning complete uh, consensus ก็คือใช้อลกอริทึมที่ที่ดีของตัว xrp บวกกับชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนา dapp บนตัว network ได้เลยอันนี้ก็ก็คือ Flare นะครับผมหรือว่า aka Flare แต่ว่าหรือว่า songbird ก็ได้ Songbird ก็ใช้ Network ตรงนั้นแต่ว่าเป็น Test Network เป็นเขาเรียกอะไรนะ X-Files ไนะไม่ใช่ Test Network Testnet ก็คือ Testnet ตัว x f i l e ก็คือเหมือนกับ experimental finance นะครับผมซึ่งก็พอเฟสถัดไปจากตัว s o n g b i r d นี่ก็จะเป็นตัว Flare Network นั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่า Bridge Asset เนี่ยก็คือสามารถ Swap ระหว่างตัวซองเบอร์แล้วก็ตัวแฟลร์ใหม่มาได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ Ecosystem มันจะขยายถามว่าแล้วเราเราจะได้ประโยชน์อะไรนะครับผมก็จริงๆถ้าเกิดเราถือ XRP หรือว่าเรามีมี Asset ที่อยู่ใน XRP แต่เราอยากใช้ Product สูตรของ e t h e r e ร m นะฮะ d e ฟ i ตัวไหนก็นแล้วแต่แต่เราไม่อยากจะไปถือตัวอื่นนะฮะเราก็เอาตัว เอ็เนี่ยไปไปแท็บไว้ไปคร์รัไปเขาเรียกอะไรไปรับไว้นะครับผมซึ่งอันที่หนึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ราคาของ XRP ขึ้นคุณก็จะไม่เสียโอกาสเพราะคุณยังเทียบเท่ากับการถือ XRP อยู่นะครับผม mm. แล้วแถมคุณยังได้ใช้ Product คือผมไม่ผมในจริงๆอะ่ะมันจะมีแค่กรณีเดียวแหละคือ การที่เอา uh, XRP ไปไปวางนะครับไปรับไว้บน x e r e Network ก็คือคุณมองหา product บางอย่างที่ตัว XRP uh, Ledger นะครับผมไม่ว่าจะ Side Chain หรืออะไรเนี่ยที่ในตอนนี้ยังไม่มีแต่ผมคิดว่าด้วยโปรเจกต์ที่มากมายมหาศาลที่ออกมาในในตัวของ Side Chain หรือว่า Trustline เนี่ยมันมโอ้โหคือ ผมคิดว่าเราจะมี product สูตรอีกเยอะมากๆนะครับผมที่จะพัฒนานะฮะ,อะโอเคนะครับผมบางคนยิ้มเลยนะฮะถ้าพูดถึง trust line เนี่ยครับผมโอเคอะไปกันต่อนะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่า ecosystem ของเราจะเชื่อมถึงกันนะ,ะระหว่าง e t network กับระหว่างคนถือ xrp เราเรารู้อยู่แล้วนะฮะสำหรับฝ่ายเราอะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผม ส่วนฝ่าย e a t เนี่ยถ้าเราจะเข้าไปในเน็ตเวิร์กเนี่ยอันที่หนึ่งค่าธรรมเนียมถ้าเกิดคุณคุณจะไปเขาเรียกอะไร convert ไปเป็น e a t อย่างเงี้ยหถ้าเกิดไม่มีเรื่องของแ r a เนี่ยคุณจะไปขายใน exchange ใช่ไหมก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เอาเข้า e a t network ก็เสียค่าธรรมเนียมอีกเสียค่าแก๊สอีก็คือเสียค่าธรรมเนียมหลายทอดมากๆนะครับเพราะฉะนั้น Uh, ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับผม uh, สำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกก็ผมมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะฮะเพราะว่าคนที่ retweet คนที่ retweet นี่คือเดวิดวอร์ชนั่นเองนะฮะโจแคทของเรานะ r e b XRP is going to it uh, is coming to Ethereum Ready for those who want to access XRP within t h e ETH wallet d f i a smart contracts It's a multi chain after all. Mm -hmm. Okay. And then I uh, put into uh, uh TL a Nakum go and it from XRP Wall, Wall Street best have time to reveal more about first gift of holders. W -x, uh X W -s, S B holders will get double airdrop amount of this XRPL dog uh whole at least three million XWSB. Uh, อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมของสิ่งที่เกิดขึ้นบน uh, ตัว XRPL นะครับโอเคเอาใจสาย TA นิดนึงนะฮะ TA เนี่ยโอเคคุณสามารถหาจังหวะได้จากตรงนั้นนะครับผมแล้วทุกๆอย่างเนี่ยยังเป็นไปตามยังเป็นไปตามทฤษฎีแต่ว่าถูกควบคุมด้วย AI ด้วยบอท ด้วยอ uh, a n i p u l a t o r หรือว่าเขาเรียกเจ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูกราฟเนี่ยจะต้องจะต้องเข้าใจเขาเรีย uh, กธรรมชาติของสินทรัพย์ที่ถือด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ในกราฟเนี่ยมาดูครับ Uh, uh, พูดถึงในณจุดนี้ก็นึกขึ้นได้นะฮะ this disclaimer นะครับผม this is not financial advice นะฮะไม่ใช่ในการแนะนำการลงทุนนะครับผม uh, คุณควรจะศึกษาและลงทุนการตัดสินใจด้วยตัวของเองเท่านั้นนะครับผมะโอเคอันนี้จาก dark defender นะครับผมเขาบอกว่านะ uh, six attempt to break นะฮะมีความพยายามที่จะ break นะฮะ resistance อยู่ที่ประมาณ1 0นะฮะสิ 11, นะฮะนนะฮะนนะฮะในช่วง Range นี้นะครับผมแล้วก็ตัว RSI นะครับผมพยายามนะฮะ force RSI resistance check ed, ะะพยายามไปเจอแล้วนะครับผม uh huh. เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ไม่ได้ซีเรียสมากนะฮะสำหรับใครที่เป็นโฮเดอร์หมายถึงโฮเดอร์อนะฮะเพราะว่าเราดูกันในระยะยาวกันอยู่แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยลงเรียน SCB นะครับบิดคับนะฮะหลายๆคนคงทราบแล้วนะครับว่า SCB ซื้อไปแล้วนะครับผม โอเคคราวนี้จากแบงก์แปรโพสนะครับผม S C B makes uh, 18 billion uh, to, uh, board acquisitions in the digital asset exchange bit c u p นะฮนะบ,บอกเลย market share นี้ก็เท่าไหร่9ก้ก้าไม่ใช่เก้หรอกครับก็เ็ดเออผมคิดว่าน่าจะ90%นต์ะ80-90%นะฮนะ market share ของตัวดิจิทัลคริปโตเอ็กซ์ชแนนซ์อะไรแบบนี้นะดิจิทัลแอสเซท Exchange นะครับผมผมคิดว่าเป็นหนึ่งในสติที่เอ็กซเอสซีพยายามที่จะออกมาเพิ่มเติมนะฮะตั้งแต่สมัยของดิจิทัลเวนเจอร์นะครับผมดิจิทัลเวนเจอร์ดิจิทัลเวนเจอร์เนี่ยพยายามจะแน่นอนครับผมชื่อนี้นะฮะคุณคุณพอนะครับผม ดิจิทัลเวนเจอร์พยายามที่จะเดบิวหรือว่าอินโทรดวส์นะครับผมแนะนำเขาเรียกอะไรแนะนำตัวตัวคริปโตให้ให้ให้กับประเทศไทยนะฮะซึ่งดำเนินการมันค่อนข้างนานนะฮะแล้วนะครับผมสำหรับตัวาการลงทุนในระดับซีรีส์ B นะฮะไม่ว่าจะกับ Ripple หรืออะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่า,อาตอนนี้เนี่ย ก็เป็นก้าที่สําคัญเหมือนกันนะฮะถ้านับดูก็ประมาณ7-8ปีเนี่ยหลังจากที่เริ่ม first move ของจากการเป็น Series B แล้วเนี่ยก็พัฒนาเข้ามาสู่ในส่วนของการการออกบริษัทลูกนะครับผมที่หาโอกาสเกี่ยวกับตัว asset ใหม่ asset class ตัวใหม่เนี่ยฮะ Digital asset นะครับผม บิตครับถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเป็น Exchange แต่จริงๆแล้วยังมีพื้นที่ยังมี Area อื่นอีกเยอะนะฮะที่จะเข้าไปนะครับผมมันเหมือนกันอะไรดีมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับผมก่อนที่จะเป็นแค่อินเทอร์เน็ตมาเล่นเน็ตเซิร์ฟเน็ตเฉยๆจนมาทาั้งมาเป็นอ m a z o n มาเป็น Google มีแล้วก็ Facebook ก็มีอีกเยอะๆผมคิดว่าอย่าง อย่างเมตาเวิร์สเนี่ยที่ Facebook พยายามจะทำหรือโลกเสมือนจริงเนี่ยก็จะเป็นเ o l l e ีย uh, S curve ที่2นะครับผมจะมีการผมคิดว่าเนี่ยมันเป็น S curve ที่2ของ Internet of Things นะฮะคือเอา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  uh, virtual reality เข้าไปในในพื้นฐานของ Internet of Things แล้วก็ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยตัว Internet of Values เนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือมัน ถ้ามันไม่ไม่เอมเบดหรือว่าไปอยู่เป็นบนพื้นฐานมันก็จะคู่ขนานกันไปคุณสามารถใช้งานเ,าเรื่องของดิจิทัลแอสเซทเทียบเท่ากับทราน i ดิชั a นอลแอสเซทนะฮะคือตัวตัวดิจิทัลแอสเซทพวกคริปโตเนี่ยไปกับสินทรัพย์อันอื่นๆที่คุณคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นเงินที่ดินเงินนี่หมายถึงฟิออตนะฮะเงินที่รัฐบาลแบกนะครับผมฟิออตเคอร์เรนซีพวกนั้นนะครับ Ah, god love in XRP Thailand. Okay, Thailand's oldest lender, ASEAN's commercial banks, XVX, on Tuesday said acquired quite uh, 51% stake in local digital uh, assets exchange Bitcoin for 17.85 uh, billion baht. Wow, uh <laughs> acquisition helped the SCBA group create a new uh, growth value in uh, long term amid a financial world mm -hmm. uh, chief executive and ceo uh, said in statement the deal expects to be complete the first quarter of 2022 pending regulatory approval we needed to ele uh, elevate Bitcoin to the global level so we could turn the strong partner like SCB to help achieve our faster and more sustainably, says Bitcoin founder, CEO, Jirayu. Uh, okay. And so, it's collect traditional finance move. Right? I, fact, I like SCB because so they made the decision ผมคิดว่ามันอยู่ใน Mindset ของตัว SCB นะฮะก็คือ first นะครับผม first เป็นอะไรที่ทเป็นเป็นคนแรกก่อนทำอะไรแรกก่อนเป็นแบงค์แรกก่อนเป็นเป็น first move ไงนะครับผมซึ่ง first move ย่อมได้โอกาสมากกว่าแต่ก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะ,ะว่า strategy นี้จะเป็นยังไงในระยะยาวแต่ผมคิดว่าถ้าเข้ามาใน Digital Asset ทเราจพัฒนาเนี่ย ผมคิดว่ามันมีโอกาสมากมันเหมือนกับคุณเริ่มไม่มีใครขายอะไรดีอ่ะไม่มีใครขายข้าวแกงแล้วคุณขายข้าวแกงก่อนคุณนวัตกรรมของคุณคือข้าวแกง <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละฮะมันมันก็มันก็เหมือนเป็นอะไรฮะมันก็เหมือนเป็นมอนอปอี่นั่นเองนะะถ้าคุณทำอะไรแบบไม่เหมือนใครนะฮะโอเค อ่าโอเคเอาใจคน uh, ที่อยู่ใน traditional finance นิดหนึ่งนะครับผมข่าวนี้นะฮะ Arab News นะครับผม Saudi Arab นะฮะ Saudi Arabia นะครับผม uh, goes live with instant USD payments for corporate using XRP uh, technology โอเคเข้าไปดูกัน Okay, South go live uh, with instant uh, USD payments for corporates using XRP, uh, Ripple technology. Okay. <laughs> okay. The Saudi British uh, Bank SBB has launched. An instance cross border transfer service for US corridor through the blockchain payment technology powered by Ripple. The largest service announced during the fifth edition of the Future Investment Initiative, led by the Public Investments Fund, holds on October twenty-six to 28th in Riyadh. Uh, Ripple Power Solutions continue to be part of the SD. SABB's strategy plans aimed towards digital transformations and enriching customer experience and align the Vision's 2013 and the financial sector development programs. So, Saudi. British Bank เนี่ยครับได้ใช้งานตัว Ripplenet นะครับผมซึ่งมันก็คือ ODL นะฮะแล้วมันก็คือตอนนี้ผมจะบอกว่าใน ODL เนี่ย pool เนี่ยมีทั้ง fiat นะครับผมมีทั้ง crypto asset นะฮะแล้วถ้าเกิดเราทำให้ pool ของ ODL เนี่ยเชื่อมซึ่งระหว่างกันซึ่งมันเชื่อมอยู่แล้วนะครับผมระหว่างตัว pool ของ crypto กับ pool ของ traditional fiat ค r r e n c y อย่างนี้นะมันก็จะมี value ในการโอนถ่ายเนี่ยอย่างมหาศาลอยู่แล้วนะครับผมโอเคซึ่งซึ่งอันนี้เราก็รู้นะฮะแต่ว่าแตะนิดนึงนะฮะในเรื่องของความคืบหน้าของตัวตัว,ตวกฎในสารัฐเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับผม <laughs> แต่ว่าประเทศแวดล้อมเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้งานตรงนี้กันไปแล้วนะครับผมไม่ได้เทสนะคือใช้งานแล้วนะครับผมโอเค อ่ะนี่ไงนี่ก็ไอเดียคล้ายๆกับผมนะฮะคือ do you know what the partnership means no I'm going to tell what means X, uh, X R P is going to bridge oil โอ้โอเคถ้าใครรู้ประวัติความเป็นมาของตัวน้ำมันนะฮะนะั่คือเป็นเหมือนกับมีเดียมที่รันเศรษฐกิจโลกมานะฮะ ตั้งแต่ยุคแบบสมัย70ที่ create IMF create อะไรก็แล้วแต่นะฮะอันที่หนึ่งเราจะมี commodity นะครับผมซึ่งในสมัยนั้นคือน้ำมันนะฮะคือสินค้าในสมัยนั้นคือน้ำมันนะครับผมเมื่อปี70ะฮะแล้วเราก็ create ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาได้แก่ swift นะครับผมได้แก่ swift ได้แก่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมีสินค้า แล้วมเีเงินตรานะครับผมนะ่ยแบบเดียวกันเลยแต่ว่า,าในตอนนี้เนี่ยเราเรามีสินค้าและสินค้าในยุคเราคืออะไรครับสินค้าในยุคเราเนี่ยคือ Internet of Things นะฮะแต่ว่าแล้วก็ Internet of Values ของเรา,เ,าเงินตราของเราคือตัวอ n t e t n e t of Values หรือระบบ c r y ปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่ไงมันมี s t r a t นะฮะแล้วคุณสามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไร ดูประวัติศาสตร์มันฮะเพื่อเพื่อ predict ไอตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเรามาปิดท้าให้ข่าวดีนะฮะสำหรับตัว E Q นะครับผมโอเค E Q นะฮะเขาบอกว่าอะไรครับผม over 6,000% a percent after the first drop uh, trade b e t w e e h uh, s o g e n i c d e c t uh, XRP 2 Kit uh, and staking w i r h uh, The true power p i c k y คราน,นี้มาดูรูปร่างหน้าตาของเกมอ่าโอเคแล้วแต่นะฮะใครชอบเล่นเกมก็มาดูได้นะครับผมมี product มีส่วนที่พัฒนานะฮะเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าบนพื้นฐานมี internet of values ก่อนแล้วเสร็จแล้ว internet of things นะฮะจับยัดใส่เข้าไปในพื้นฐานตรงนั้นอ่าโอเคภาพสวยดีนะฮะใครชอบเล่นเกมก็โอเคเลยนะครับ สำหรับแฟนแฟนบอย EQ นะครับผมอือโอเคอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ